ู่อาชิวนิวทอล์กนะคะในช่วงของอาชิวโซไซตี้ค่ะช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปทำความรู้จักนะคะกับน้องนักศึกษาคนเก่งค่ะซึ่งก็สามารถนะคะไปรับทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะนะคะกองทุนส่งเสริมการศึกษามูลนิธิรัฐบุรุษนะคะพลเอกเปรมติลสุรานนท์ปี2560ค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงของ RSU Society ค่ะช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปร่วมพูดคุยนะคะกับน้องนักศึกษาคนเก่งค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็เพิ่งจะไปคว้านะคะทุนค่ะการส่งเสริมสร้างสรรค์ศิลปะนะคะกองทุนส่งเสริมการศึกษามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมติลสุรานนท์นะคะปี2560ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของน้องวัชรพลปัญญาพิทักษ์กุลค่ะนักศึกษานะคะสาขาวิชวลเอฟเฟคคณะดิจิทัลอาร์ตมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะรายละเอียดของเรื่องนี้นะคะจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับน้องกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอันนี้นะคะก็คือขอเรียกว่าน้องแม็กแล้วกันนะคะน้องแม็กคะก่อนอื่นต้องขอถามก่อนว่าทำไมน้องแม็กเนี่ยถึงได้เลือกเข้ามาเรียนในสาขาของ Visual Effect ในคณะ Digital Art ค่ะครับผมคือตอนแรกที่เข้ามาเรียนในสาขานี้ครับก็คือมันเป็นที่ความชอบก่อนตอนแรกชอบเกี่ยวกับทำเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์ก็ตอนแรกก็ไปเรียนปวช.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วย้ายมาเป็นคอมกราฟิกชอบเกี่ยวกับพวกออกแบบอะไรเงี้ยซึ่งทีนี้ตอนเรียนเนี่ยเขาก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบเหมือนแบบตอนเนี้ยไอ้พวกเกี่ยวกับวิชวลเอฟเฟกต์มันน่าสนใจมากขึ้นมันมีความแพร่หลายใช่ผมแล้วก็แบบเหมือนแบบการหางานอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยลองเข้าไปเรียนดูแล้วก็รู้สึกว่าแบบพอเรียนแล้วมันรู้สึกว่ามันชอบที่แบบเหมือนว่าเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรื่อยๆคือมันจะไม่หยุดอยู่กับที่เราจะรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่แบบพอมันเข้ามารู้สึกว่ามันใหม่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็จะชอบตรงนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เข้ามาศึกษาในรั้วของมหาวิทยาลัยศิษย์แล้วก็เลือกสาขา Visual Effect ครับผมโอ้โหแล้วตอนช่วงอยากจะให้เล่าช่วงบรรยากาศตอนที่เรียนตั้งแต่ปี1จนขึ้นปี4แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับการเรียนในสาขานี้คือตอนเรียนที่ผมเรียนนะตอนแรกเขาจะแบบเน้นพวกเกี่ยวกับพื้นฐานนะเกี่ยวกับการวาดการดูแบบพวกพื้นฐานทั้งหมดเกี่ยวกับศิลปะซึ่งตรงนั้นมันจะแบบเหนื่อยมากจริงหรอมันเหนื่อยขนาดนั้นเลยเหรอก็เหนื่อยพอสมควรเพราะว่าแบบเหมือนการทำงานอะไรเงี้ยคือตั้งแต่ผมมาเรียนรู้สึกว่าแบบการเวลาในการนอนจะน้อยลงน้อยลงมากขึ้นคือเราต้องทุ่มเทให้กับงานที่เราทำใช่ฮะโอ้โหคือเหมือนประมาณว่าเราต้องเหมือนแบบถ้าเราแบบเหมือนไม่พยายามงานมันก็จะแบบงานออกมาไม่ดีอะไรอย่างงี้อันนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือว่าไอเดียในการที่เราจะสร้างผลงานด้วยไหมคะใช่ครับเพราะว่าเหมือนที่ผมเรียนคืออาจารย์เขาจะเน้นมี2อย่างก็คือเน้นพวกฝีมือแล้วก็ไม่ก็ด้านความคิดถ้าด้านใดด้านหนึ่งไม่เด่นให้เอาด้านความคิดเป็นหลักออกมาก่อนอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดคอนเซ็ปต์ของงานเราดีเนี่ยงานมันก็จะดีตามไปเลยถึงแม้ว่าฝีมือเราจะไม่ถึงอะไรเงี้ยก็คือมีอยู่2ทางเลือกนะคะก็คือความคิดก่อนถ้าไม่ได้ก็ไปอีกด้านนึงเลยทีเดียวต้องให้สุดทางใดทางหนึ่งแต่ถ้าได้ควบคู่กันไปด้วยก็จะดีโอ้มันก็จะไปประสานคู่กันเลยแบบนี้นะคะแล้วทีนี้การเข้าไปร่วมล่ะคะโครงการคัดเลือกทุนล่ะคะด้านของศิลปะน้องแม็กเข้าไปร่วมได้ยังไงครับผมคือตอนแรกเป็นตอนที่กำลังเรียนอยู่เรียนกับเรียนวิชาไทยอาร์ตของอาจารย์แล้วอาจารย์เขาก็เดินเข้ามาบอกประมาณว่างานแบบน่าจะแบบลองไปขอทุนดูนะ อะไรอย่างนี้เพราะว่าแบบเหมือนแบบเขาเคยได้ทุนมาก่อนเป็นรุ่นแบบรุ่น43แบบรุ่นเก่าแล้วอะไรอย่างนี้เขาก็เลยแบบเหมือนชวนว่าแบบลองส่งเข้าไปดูเพราะว่าทุนเนี้ยมันเป็นทุนเกี่ยวกับศิลปนิพนธ์ซึ่งถ้าผมกำลังจะจบเนี่ยถ้าเกิดเราได้ทุนมาก็สามารถไปต่อยอดงานได้แล้วในช่วงนั้นเนี่ยคือตอนที่ขอทุนไปก็เลยแบบคัดเลือกงานเก่าๆไปแล้วก็ส่งเข้าไปดูอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดมันได้ในตรงนี้ก็จะเหมือนเปิดทางให้กับรุ่นน้องด้วยเพราะว่าเหมือนเขายังไม่รู้จักเกี่ยวกับ Visual Effect อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังของทางด้านอาจารย์ที่น้องแม็กบอกว่าอาจารย์ก็เคยเป็นคนที่ได้รับทุนตรงนี้มาก็คือเป็นสาขาเดียวกันเลยใช่ไหมคะอาจารย์เขาเป็นรุ่นเก่านะครับตอนนั้นยังไม่มีสาขาอ๋อยังไม่มีสาขา Visual Effect ครับผมเขาได้ทุนตอนนั้นเรียนกับ
เรียนเป็นศิลปกรรมอ่ะก็ถือว่าการที่น้องแม็กได้ส่งผลงานของตัวเองเข้าไปในการคัดเลือกทุนนี่ก็คือถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยของสาขา Visual Effect ครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นช่องทางให้กับน้องๆรุ่นต่อไปเลยทีเดียวเผื่อแบบว่ามีผลงานที่ตัวเองได้สร้างสรรค์เอาไว้ก็สามารถนำส่งเข้าคัดเลือกได้ใช่ครับโอ้โหแล้วพอเราได้มีการรวบรวมผลงานล่ะคะระยะเวลาในการที่เรารวบรวมผลงานเนี่ยคือนานไหมไม่นานครับเพราะว่างานทั้งหมดก็จะเป็นงานเก่าๆค่ะที่ได้เรียนมาตั้งแต่คือเขากำหนดว่าแบบเหมือนประมาณว่างานจะต้องระยะไม่เกิน2ปีอะไรก็งานก็เป็นงานเก่าแล้วก็คือผมเก็บงานอยู่แล้วเก็บงานเก่าๆอยู่แล้วแล้วก็เอามารวมกันในพอร์ตโอ้โหก็คือนำผลงานต่างๆที่เราได้ทำในช่วงระยะเวลาการเรียนก็คือตั้งแต่ปีหนึ่งครับผมปี2ปี3ขึ้นมาเลยแล้วก็ช่วงฝึกงานด้วยอ๋อช่วงฝึกงานด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการนำผลงานทุกอย่างมาอยู่ในพอร์ตฟิลิโอแล้วก็ส่งเข้าคัดเลือกเลยตอนนั้นมีความคาดหวังไหมว่าผลงานของเราเนี่ยจะสามารถได้รับทุนก็คาดหวังลึกๆพอสมควรเพราะว่าขาดทุนทรัพย์ด้วยก็เลยคิดว่าเออถ้าได้ก็จะดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ทราบมาว่าผลงานที่ได้รับทุนมาของน้องแม็กอยากรู้ว่าผลงานตัวนี้มีชื่อว่าอะไรคะจริงๆแล้วที่ส่งไปเนี่ยเป็นมันมีหลายอันมีตั้งแต่วิดีโอเป็นภาพนิ่งเป็นเกี่ยวกับการถ่ายภาพการออกแบบอะไรพวกนี้ก็ส่งไปทั้งหมดเลยซึ่งไอตัวที่ส่งไปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแต่ไม่แน่ใจว่าเขาชอบที่ตรงไหนแต่ว่าเขาจะดูจากภาพรวมก่อนค่ะแล้วเขาก็จะเหมือนแบบคัดจากภาพรวมมาแล้วก็ค่อยเอามาเปิดซึ่งไอ้ตัวที่เขาโชว์เนี่ยเหมือนจะเป็นงานจะเป็นรูปพระเนี่ยครับก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าชื่องานจะเป็นงานเป็นตอนนั้นเป็นวิชาไทยอาร์ตครับซึ่งไอ้ตัวผลงานตัวเนี้ยอาจารย์เขาบอกว่าให้ปั้นหรือว่าสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวกับพระขึ้นมา1องค์แล้วก็ให้ใส่คอนเซปต์เข้าไปตัวไอ้ตัวเนี้ยผมก็งานชิ้นนี้ผมให้คอนเซปต์เหมือนประมาณว่าเป็นปางมารผจญอะไรอย่างนี้ซึ่งไอตัวงานของผมเนี่ยก็จะเหมือนประมาณว่าคือศาสนาของเราอะประมาณว่าศาสนาพุทธอะไรเงี้ยจริงๆเรามันไม่ได้เสื่อมไปเรื่อยคำสอนเนี่ยยังอยู่ปกติยังคงอยู่กับคนทุกรุ่นครับแต่ว่ามันจะมีแต่มันก็จะเป็นแค่คำพูดของคนหลายๆคนอะไรอย่างนี้ที่แบบเขาพยายามที่จะฉุดใหรู้สึกศาสนาดูต่ำลง อะไรอย่างนี้มันเป็นแค่คำพูดซึ่งจริงๆ คำสอนก็ยังอยู่ที่เดิมคงเดิมอะไรอย่างนี้ก็คือไม่ได้ไปไหนเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ทางด้านของคณะกรรมการได้มีการคัดเลือกขึ้นมาใช่ไหมคะครับผมตกลงภาพนี้มีชื่อไหมคะเป็นปางครับเป็นปางปางมารผจญปางมารผจญนะคะนี่เป็นคอนเซ็ปต์ไม่ใช่ครับโอ้โหเป็นคอนเซ็ปต์นะคะก็ถือว่าเป็นผลงานที่สามารถคว้าทุนมาให้กับน้องแม็กได้นะคะอย่างที่น้องแม็กบอกไปว่าไม่ใช่เพียงแค่ผลงานชิ้นนี้เท่านั้นก็ยังมีอีกหลากหลายผลงานนะคะที่เราได้ส่งไปแม้กระทั่งนะคะคลิปวิดีโอนะคะที่เป็นการรวบรวมผลงานทั้งหมดเลยใช่ไหมคะครับตรงนั้นคือใช้เวลานานไหมคะกว่าเราจะทำคลิปวิดีโอตัวนั้นออกมาตัวโชว์เรียลตัวนั้นค่ะใช้เวลาในการทำนี่จริงๆก็ทำไม่นานครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกคือเป็นงานจากผลงานเก่าๆตั้งแต่ตอนแบบคือเรานำมาผสมใช่ครับรวมกันอันนี้นะคะอันนี้คือตั้งแต่แรกๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือตั้งแต่ตอนเรียนวันนี้งานเป็นตอนปี3ครับผมก็จะมีงานตั้งแต่ปี2ปี3แล้วก็ตอนฝึกงานอะไรเงี้ยผสมเข้าไปก็จะเป็นเหมือนตอนที่แบบเหมือนเรียนไดนามิกอันนี้ก็เป็นวิชาเป็นไฟนอลโปรเจกต์ก็อย่างที่น้องแม็กบอกว่าก็จะมีการส่งทั้งตัวที่เป็นพอร์ตฟิลิโอนะคะเป็นไฟล์ภาพนิ่งไปด้วยรวมไปถึงเป็นคลิปวิดีโอก็คือทางด้านของคณะกรรมการก็จะมีการดูทั้ง2แบบเลยใช่ไหมคะครับผมแล้วก็มีการคัดเลือกออกมานะคะคุณผู้ชมคะแล้วทีนี้น้องแม็กคิดว่าผลงานของเรามีความแตกต่างจากผลงานอื่นๆยังไงบ้างแตกต่างผมว่าจริงๆงานเหมือนงานทุกคนเขาจะดูแตกต่างกันทุกคนคอนเซปต์อะไรก็จะต่างกันเพียงแต่ว่าของผมถ้าพูดถึงความแตกต่างน่าจะเป็นที่วิธีการทำมากกว่าเพราะว่าเหมือนว่าตัวทุนที่เขาได้รับกันส่วนมากเขาจะเป็นเกี่ยวกับ
เรียนเกี่ยวกับศิลปกรรมแบบศิลปกรรมไปเลยคือแบบเป็นวิจิตรศิลป์เป็นอะไรพวกนี้ก็จะเป็นงานภาพวาดเป็นสีเป็นอะไรอย่างงี้การวาดลงลายเส้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นงานแบบทำมืออะไรอย่างงี้แต่ของผมจะสร้างด้วยแบบคอมพิวเตอร์ครับผมโอ้โหก็ถือว่าเป็นใบเบิกทางแล้วกันเนาะให้กับน้องแม็กแล้วกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงน้องๆที่มีผลงานแบบน้องแม็กเนี่ยก็สามารถที่จะส่งผลงานเข้าได้แล้วการคัดเลือกทุนนี้คือเขามีทุกปีหรือเปล่าคะมีทุกปีครับมีทุกปีมีทุกปีครับผมปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกครับที่ผมได้ส่งไปได้ส่งไปแล้วก็สามารถที่จะคว้าทุนเกี่ยวกับการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะขึ้นมาได้นะคะโหเก่งมากๆเลยทีเดียวตอนนั้นมีความรู้สึกยังไงบ้างพอเขาประกาศมาว่าน้องแม็กเนี่ยได้รับทุนตัวนี้แล้วด้านของศิลปะครับคือตอนแรกดูงงๆมากกว่าว่าเอ้ยแล้วเราได้เพราะว่าเขาไม่ได้ประกาศแบบไม่ได้ส่งมาแบบไม่ได้บอกไม่ได้โทรบอกอะไรแล้วอาจารย์เหมือนอาจารย์คนหนึ่งเขาเข้าไปเห็นแล้วก็มาแคปให้ดูในFacebook อะไรเงี้ยเขาก็บอกเอ้ยได้ทุนแล้วนะอะไรเงี้ยก็แบบเอ้ยตกใจแล้วก็งงๆแล้วก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ก็ดีใจคือตอนนั้นกำลังงงกับตัวเองว่าเฮ้ยเราได้จริงๆหรอเราทำได้หรอหรืออะไรแบบนี้อะไรประมาณนั้นระยะเวลาการส่งผลงานของน้องแม็กนี่คือตั้งแต่ช่วงไหนอะคะครับผมส่งตั้งแต่เดือนประมาณเดือนกันยาครับคือต้นเดือนเลยหรือเปล่าประมาณกลางๆเดือนกลางๆเดือนครับก็คือเดือนกันยานี่คือการส่งผลงานไปให้ทางคณะกรรมการในการเลือกแล้วก็ตัดสินในเดือนตุลาแล้วก็พอเดือนตุลาเขาประกาศเพิ่งประกาศผ่านไปก็เดี๋ยวพฤศจิกาประมาณท้ายๆเดือนเขาก็จะเป็นพิธีมอบทุนปลายๆเดือนก็จะได้มารับทุนตรงนี้ทีนี้ทุนตัวนี้เขามอบให้เรายังไงอะคะมีเงินหรือว่ามีเกียรติบัตรด้วยหรือว่าอะไรบ้างก็จะเป็นเป็นตัวน่าจะเป็นเงินฮะแล้วก็เป็นเกียรติบัตรเฉยอ๋อเป็นทุนการศึกษาให้ใช่ไหมคะแล้วก็น่าจะแบบเหมือนประมาณว่ามีการเข้าแคมป์อะไรของเขานี่ก็น่าจะต้องเข้าแคมป์โอ้ได้ไปเข้าแคมป์กับเขาด้วยนะแล้วทีนี้บอกได้ไหมเอ่ยว่าทุนที่เราได้รับในครั้งนี้ประมาณเท่าไหร่เผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆรุ่นต่อไปครับผมทุนเขาให้เป็นทุนละ 30,000 ครับ 30,000 บาทครับค่ะแล้วทีนี้น้องแม็กคิดว่าการที่น้องแม็กได้รับทุนตัวนี้มาแล้วสามารถที่จะนำไปใช้ในการต่อยอดหรือว่าสร้างประโยชน์ยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาบ้างน่าจะเอาไปทำตัวศิลปนิพนธ์เนี่ยฮะไปทำเกี่ยวกับพวกการออกกองเลยพวกนี้ก็อาจจะต้องใช้ก็อาจจะเพิ่มตรงนั้นไม่ก็อาจจะเอาไปซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับนิติศิลป์เนี่ยก็คือจะเอาไปเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบการเรียนแบบนี้นะคะอุปกรณ์ต่างๆที่มันจำเป็นต้องใช้ครับแล้วทีนี้ตั้งแต่ปี1เนี่ยจนถึงปี4ในช่วงที่เรามีการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองในช่วงเวลาเรียนน้องแม็กเจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรบ้างไหมที่บางทีทำให้เรารู้สึกท้อบ้างจริงๆผมรู้สึกสนุกกับมากกว่าจริงเหรอครับผมคือเหนื่อยมันเหนื่อยอะเหนื่อยตั้งแต่ปีหนึ่งครับปีหนึ่งก็เหนื่อยมาตลอดแบบนอนน้อยมากตั้งแต่แล้วรู้สึกว่าแบบตั้งแต่เรียนมาก็ไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่แต่มันรู้สึกว่ามันสนุกที่แบบเราได้ทำไปเรื่อยๆอะไรเราได้คิดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมันคือผมรู้สึกว่าพอเราเริ่มมันจะมีช่วงถ้าเราเริ่มหยุดเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบมันจะเป็นเบื่อไปแล้วอ่ะมันจะแบบเอ๊ะเราไม่ได้ใช้ความคิดของเราบางทีเรามีไอเดียแต่เราอยู่เฉยๆมันก็ไม่ออกใช่ไหมแบบนี้ใช่ครับมันสนุกตรงที่ว่าพอเราได้ทำงานกับเพื่อนเนี่ยคือเนื่องจากแบบเหมือนในสาขาผมในคณะผมเนี่ยมีแต่คนเก่งๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยเราต้องแบบทำตามเขาหน้าต้องมีการแอคทีฟตัวเองขึ้นมาอะไรแบบนี้โอ้โหก็จะสนุกไปก็จะสนุกแล้วปัญหาอย่างอื่นนะคะนอกจากบางทีเวลานอนเราไม่เพียงพอแล้วในช่วงแบบบางทีเราต้องรวบรวมผลงานแล้วก็เราต้องเรียนด้วยแล้วแบ่งเวลายังไงจริงๆก็เน้นไปที่งานเป็นหลักอะถ้าทำงานเสร็จปุ๊บก็นอนแค่นั้นก็นอนครับผมมันถึงเวลาก็ไปเรียนครับแบบนี้เพราะว่าเหมือนประมาณว่าจริงๆงานที่อาจารย์ให้เหลือจริงๆมันมีความพอดีนะผมว่าพอดีกับในชีวิตประจำวันของผมเนี่ยก็คือประมาณว่าเหมือนถ้าเราแบบไม่ได้แบบไปทำอะไรอย่างอื่นมากเราก็จะมีเวลาทำงานพอนอนแล้วก็พอด้วยอะไรเงี้ยก็แบบพอดีแบบพอดีเป๊ะเลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นหรอวะทีนี้ขอถามทางด้านของครอบครัวบ้างให้การสนับสนุนเรายังไงบ้างในด้านของการเรียนแล้วก็รวมไปถึงการที่เราได้รับทุนในครั้งนี้ด้วย
มีการให้กำลังใจยังไงกับเราบ้างก็จริงๆแม่พ่อแม่ค่อนข้างปล่อยก็ไม่ได้อะไรมากแต่คือก็สนับสนุนนะก็คือท่านถามก็จะถามว่าขาดอะไรไหมอะไรไหมก็จะบอกแล้วก็ถ้าเกิดขาดอะไรก็บอกเขาไปแต่เขาก็จะช่วยให้อะไรอย่างนี้ซึ่งก็สนับสนุนค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบอะไรมากแต่ก็ให้กำลังใจตลอดว่าอย่างนั้นนะคะอ่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้น้องแม็กฝากอะไรถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตหน่อยค่ะครับฝากนี่ผมนึกไม่ออกว่าจะฝากอะไรแต่ว่าน่าจะแบบประมาณว่าถ้าแบบเหมือนคนที่กำลังพยายามอะไรอยู่แบบเหมือนแบบรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอะไรเงี้ยก็แบบให้รู้สึกว่าถ้าเราพยายามแล้วเรารู้สึกว่าในช่วงอนาคตที่เราจะเจอเนี่ยมันมีผลประโยชน์มากกว่าก็ให้พยายามต่อไปจะดีกว่าอะไรมากกว่าอ๋อ นี่ขนาดบอกว่านึกไม่ออกนะคะคุณผู้ชมคะแต่ก็อย่างที่น้องแม็กบอกนะคะว่าถ้าคนเราเนี่ยมีความพยายามนะคะก็จะสามารถฝ่าฟันนะคะอุปสรรคต่างๆได้รวมไปถึงนะคะในเรื่องของการเรียนเหมือนกันนะคะถ้ารักแล้วก็ชอบก็ทำให้ถึงที่สุดอย่าหยุดละกันนะอ่ะยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องแม็กนะคะน้องวัชรพลปัญญาพิทักษ์กุลนะคะนักศึกษาค่ะจากสาขา Visual Effect คณะ Digital Artมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะ RU Society ในช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะในครั้งหน้านะคะจะมีเรื่องราวอะไรนะคะหรือว่ากิจกรรมอะไรนะคะมาฝากกันห้ามพลาดค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ